มีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นภายนอกที่เป็นปัจจุบันส่วนภายในก็คือเป็นอดีตอนาคตที่เราคอยเป็นความคิดบ้างเป็นอาการของความอึดอัดขัดเคืองบ้างพอใจไม่พอใจบ้างที่เกิดขึ้นข้างในแต่ในเช้านี้ให้เราหัดการบ้านคือฝึกให้รู้ว่าเขาเกิดที่ไหนดับที่นั่นเกิดแบบไหนดับแบบนั้นเกิดที่ไหนดับที่นั่นคืออะไรเกิดแบบไหนดับแบบนั้นคืออะไรเกิดที่ไหนดับที่นั่นก็คือสถานที่เกิดของอารมณ์ทั้ง6สถานที่ที่อารมณ์ทั้ง6ต้องมาเกิดมันเหมือนกับสถานที่หรือสถานีก็เหมือนรองรับนะรองรับเหมือนเราไปสนามบินหรือเราไปสถานีรถไฟสถานีรถเมล์เขามีสถานีที่วิ่งเข้ามาจอดเพื่อจะรองรับผู้คนเราก็มีอยู่6สถานีเนี่ยนะที่จะรองรับอารมณ์ทั้งหลายที่จะมาเกิดตาเป็นสถานีหนึ่งที่รองรับเรื่องราวของรูปบนโลกใบนี้หูก็เป็นสถานีหนึ่งที่รองรับเรื่องราวของเสียง
ที่เราได้เผชิญกันมาเมื่อคืนตอนนี้เขาก็ดับลงไปหมดแล้วจะเป็นภาวะที่ดังขนาดไหนก็ตามหรือเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามแต่ว่าสถานีก็ยังคงต้องรองรับเรื่องราวเหล่านี้อยู่ไม่ได้มีภาวะของการรังเกียจอึดอัดขัดเคืองใดๆจมูกก็รองรับกลิ่นกลิ่นทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้ก็จะวิ่งมาวิ่งมาเกิดที่นี่ลิ้นก็รองรับรสที่โลกก็ปรุงแต่งขึ้นมาส่วนร่างกายก็เป็นสถานีรองรับความร้อนความเย็นความปวดความเมื่อยหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทุกๆขณะถ้าเกิดเสร็จแล้วก็เกิดเสร็จแล้วก็ลองมาดับตรงนี้เรื่องตาก็ดับทางตาเรื่องหูก็ดับทางหูเรื่องจมูกก็ดับทางจมูกเกิดแล้วก็ดับทางจมูกเรื่องลิ้นก็เกิดแล้วก็ดับทางลิ้นของรสเรื่องกายก็มีการเกิดระดับทั้งร่างกายในเราเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวของเราสังเกตเห็นไหมว่าสภาวะของอาการเคลื่อนที่มันเกิดดับที่ขาแต่ละข้างหรือบางครั้งเรานั่งยกมือเราก็เห็นการเกิดระดับของการเคลื่อนไหวแต่ละข้างหรือบางครั้งความง่วงที่มันเกาะกลุ่มกับร่างกายอึดอัดสลึมสลือนะแต่สุดท้ายมันก็จะดับลงแต่เดี๋ยวก็เกิดใหม่ก็ดับลงไปอีกนี่เราเกิดที่ไหนดับที่นั่นก็เกิดที่ตาเรื่องทั้งหลายก็ดับลงที่ตาเกิดที่หูเรื่องอะไรทั้งหลายเรื่องทั้งหลายเสียงทั้งหลายก็ดับลงที่หูเรื่องจมูกกลิ่นทั้งหลายก็ดับลงที่จมูกเรื่องรสรสทั้งหลายที่เราได้สัมผัสจะเป็นรสน้ำลายรสอาหารต่างๆนะเปรี้ยวหวานมันเค็มที่เราเผชิญอยู่ทุกวันทุกวันนะแล้วก็ดับลงไปที่ลิ้นไม่แต่ร่างกายเราเองที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่มากระทบสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็ดับลงที่ร่างกายเรานี้แม้แต่จิตใจเราเหมือนกันแม้แต่ใจเราเองเหมือนกันเป็นสถานีหนึ่งที่รองรับการปรุงแต่งภายในแล้วก็ดับลงภายในดับลงที่ใจเราเองเมื่อเขาหมดเวลาหมดองค์ประกอบหมดเหตุปัจจัยเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่เมื่อมีเหตุมีปัจจัยมีองค์ประกอบเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็มีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่เสมอๆในสถานที่ที่เกิดที่ไหนดับที่นั่นเป็นอย่างนี้แล้วก็เฝ้าดูสิ่งที่มากระทบสัมผัสแล้วก็ดับลงกระทบสัมผัสแล้วก็ดับลงกระทบสัมผัสแล้วก็ดับลงเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญให้เกิดความชำนาญในการรู้เห็นการเกิดและดับของทุกเรื่องราวบนโลกใบนี้บางครั้งก็เผลอไปปรุงแต่งเกิดดับข้างนอกบางครั้งเกิดดับที่หูเสียงนั้นดับไปแล้วแต่กลับไปเป็นปรุงแต่งการเกิดดับข้างในสร้างอารมณ์ข้างในขึ้นมากระทบกับใจก็ดับลงในวันนี้เราลองดูที่รู้สึกที่อายตนะฝึกซ้อมไปไล่ไปเรื่องไหนเด่นชัดก็เอาเรื่องนั้นก่อนหรือเราก็ฝึกซ้อมทีละส่วนก็ได้เพื่อให้จิตเขาเชี่ยวชาญและชำนาญในการเห็นการเกิดและดับเป็นอารมณ์กรรมฐาน
พราะถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้เนี่ยทั้งที่สิ่งนี้เป็นอยู่แล้วนะแต่เราไม่ชี้เป้าไม่ชี้เป้าให้จิตเขาได้รับรู้ไม่ได้ฝึกชี้เป้าให้เขาเห็นก็จะเพลิดเพลินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ขาดความรู้แบบนี้เมื่อขาดความรู้แบบนี้ความหลงก็เข้ามาแทรกแซงแต่ตอนนี้เราจะฝึกให้เขามีความรู้แบบนี้ก่อนส่วนอีกอันหนึ่งคือเกิดแบบไหนดับแบบนั้นที่พูดถึงลักษณะและอาการของมันลักษณะของอารมณ์อาการของอารมณ์อย่างเสียงเราสังเกตเห็นไหมว่ามีลักษณะของเสียงและอาการของเสียงจะเป็นเสียงที่เกิดจากคำพูดหรือจะเป็นเสียงของคนที่มีลักษณะและอาการที่แตกต่างกันแต่ก็ดับลงเหมือนกันหรือจะเป็นเสียงนกเสียงไก่เสียงหมาที่มีลักษณะและอาการแตกต่างกันแต่ก็ดับลงเหมือนกันหรือจะมีคือแต่แม้แต่ลักษณะของรูปทั้งหลายที่เราเห็นอยู่เห็นอยู่นะของรูปที่เกิดขึ้นรูปนั้นก็ดับลงไปบางครั้งเราเห็นนกบินผ่านเห็นแมลงบินผ่านหรือบางครั้งเราเดินผ่านรูปเหล่านั้นก็ยังคงหายไปเกิดขึ้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ผลสุดท้ายมันก็ดับลงเหมือนกันไม่ว่ามันจะมาแบบไหนก็ตามนะก็ดับลงเหมือนกันเหมือนกันในแบบฉบับเดียวกันแม้แต่ร่างกายสัมผัสการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละก้าวแล้วก็ดับลงในแต่ละก้าวหรือแม้แต่เป็นความเย็นความร้อนหรือบางครั้งเป็นความปวดเมื่อยหรือบางครั้งเป็นการเจ็บอุจจาระปัสสาวะที่เขาเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็ดับลงไปลักษณะของเขาอาการและลักษณะนี่แหละเป็นการแสดงตัวตนของอารมณ์ถ้าจิตเราเห็นอาการและลักษณะของอารมณ์ได้ชัดเจนดุจตาเห็นตาเห็นปุ๊บก็จะแยกแยะอาการและลักษณะนั้นได้แล้วเราฝึกจิตเราให้เห็นฝึกธาตุรู้ของเราให้เห็นอาการและลักษณะของอารมณ์ได้แบบนั้นตาเห็นนั่นแหละความแจ้งชัดในใจจะปรากฏเกิดขึ้นในจิตในใจความแจ้งชัดในธาตุรู้ที่เข้าใจจะเกิดขึ้นนี่เรียกว่าอาการและลักษณะของทางกายจะมีอยู่ตลอดเวลานะส่วนอาการและลักษณะทางใจที่คอยดักรับอารมณ์อยู่ตลอดที่ก็นำการเกิดดับภายนอกบางครั้งนำไปปรุงแต่งให้การเกิดดับภายในเป็นความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างบางครั้งเราไม่เท่าทันไม่เท่าทันนั่งดูมันก่อนไม่เท่าทันในการที่จะรับรู้มันก่อนจะทำตามมันก่อนแล้วมันก็ดับลงการทำตามมันก่อนแล้วดับลงนี่เป็นผลที่ไม่ค่อยดีบางครั้งเรานั่งดูให้มันเกิดแล้วก็หายเกิดแล้วก็หายหลายๆครั้งก่อนจนกว่าเราแน่ใจแล้วว่าจิตเราได้เรียนรู้สภาวะนั้นอย่างชัดเจนแล้วเราค่อยทำตามเพราะอาการและลักษณะภายในที่มีรูปแบบเกิดขึ้นกับใจเราเองเนี่ย
มันมีวิธีนำเสนอและกลอุบายที่แยบยลมากเท่าทันได้ยากรู้ทันได้ยากบางครั้งเรารู้สึกอะไรบางอย่างเราก็รีบไปทำตามแล้วอารมณ์นั้นก็ดับลงการทำตามแล้วอารมณ์นั้นดับลงเนี่ยมันจะสั่งสมอุปนิสัยในการที่จะวิ่งสนองตอบอารมณ์ภายในตัวเองอยู่เสมอๆแต่การไม่เอากายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมไปทำตามแล้วปล่อยให้เขาดับลงไปเนี่ยมโนกรรมคือจิตเราก็จะเริ่มอิสระแล้วก็เห็นอาการและลักษณะของอารมณ์ภายในที่เป็นความพอใจก็ได้ไม่พอใจก็ได้หรือบางครั้งเป็นความเข้าใจก็ได้หรือบางครั้งเป็นความลังเลสงสัยก็ได้ที่เขาแสดงอาการและลักษณะอยู่ตลอดเวลาจะเป็นการลังเลสงสัยหรือจะเป็นภาวะเข้าใจหรือเป็นภาวะที่สบายใจหรือเป็นภาวะที่วุ่นวายที่เขามากระทบกับใจเราเองนี่เรื่องอาการและลักษณะภายในที่เขาเกิดแบบไหนเขาก็ดับลงแบบนั้นไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำตามให้เขาดับแต่บางครั้งบางเรื่องที่มันจำเป็นจำเป็นอย่างเช่นเราอาจจะเจ็บอุจจาระเจ็บปัสสาวะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอร่างกายมันเจ็บปั๊บไอ้ความอยากก็จะนำอาการของร่างกายเนี่ยลักษณะของร่างกายเนี่ยไปปรุงแต่งสร้างให้เราต้องรีบไปทำธุระเรื่องนั้นแต่ว่าเราลืมไปว่าจริงๆเนี่ยมันผสมด้วยคำสั่งของร่างกายส่วนหนึ่งผสมคำสั่งด้วยความอยากส่วนหนึ่งคือความคิดนึกและอารมณ์ที่มันออกมาปรุงแต่งเราไม่ทันดูมันให้ชัดๆก่อนแล้วก็รีบลุกไปรีบทำไปก็จะปล่อยให้เขามีโอกาสที่จะหาวิธีซ่อนเร้นตัวเองเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คอยจะชี้บอกแต่ส่วนหนึ่งของร่างกายเขาก็บอกอยู่แล้วเราก็เดินดูมันก่อนเดินดูมันก่อนว่ามันจะบอกให้เรารีบไปทำแล้วก็ดูอาการของร่างกายที่มันมีความต้องการอยากทำเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนพอเราดูอย่างนี้เราจะเห็นการเกิดดับทั้งที่เกิดขึ้นของร่างกายที่ต้องการจะทำธุระส่วนตัวและเห็นการคำสั่งหรือความคิดที่อาศัยโอกาสจังหวะนี้แหละสร้างเรื่องขึ้นมาที่ทำให้เราต้องพยายามรีบร้อนกระวนกระวายทำให้เสร็จเมื่อเป็นแบบนี้บ่อยๆก็จะหาจังหวะอื่นอย่างเช่นเดินไปเดินมาอยู่กับที่อยู่ตรงนี้ทั้งที่ร่างกายก็เดินธรรมดาธรรมดาแต่ความเบื่อในจิตใจความเบื่อที่เกิดขึ้นมันจำเจซ้ำซากเดินอยู่อย่างนี้ไม่เห็นได้อะไรเลยเนี่ยเขาก็จะใช้จังหวะนี้แหละที่จะสร้างอาการลักษณะภายในของความเบื่อขึ้นมาถ้าเราไม่เท่าทันเราก็ย้ายที่ไปทำตามที่แต่แม้บางครั้งเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าอากาศที่อบอุ่นอากาศหนาวๆเราตื่นได้เวลาตื่นแล้วระฆังดังแล้วแต่ว่าในจังหวะนี้เองที่ร่างกายได้สัมผัสอาการและลักษณะของความอบอุ่นเนี่ยมันมีความชอบใจพอใจเจ้าความคิดและอารมณ์ภายในก็ฉวยโอกาสนี้แหละสร้างเรื่องข้างในขึ้นมาไปสายๆก็ได้ต่ออีกนิดหนึ่งก็ได้จะรีบไปไหน
ขาจะกล่อมเราทั้งที่มันเป็นเรื่องของร่างกายแต่เขาอาศัยจังหวะที่เราพอใจชอบใจแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมากล่อมเราให้เหตุผลว่าหลับไม่เพียงพอนะต้องนอนต่ออีกนะเดี๋ยวกลางวันจะง่วงนะเนี่ยถ้าเราไม่ทันนะถ้าเราไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดการเกิดดับแบบเอากายกรรมสนองตอบไม่อยากลุกจากที่นอนเขาก็สำเร็จประโยชน์กันแล้วนะแต่สักพักหนึ่งเขาก็ดับไปหรือบางครั้งเราฮึดสู้ขึ้นมาไม่ได้ได้เวลาตื่นแล้วได้เวลาตื่นขึ้นแล้วระฆังดังแล้วต้องลุกขึ้นประรบความเพียรแล้วมันก็จะมีเหตุผลก็กุศลกับอกุศลเถียงกันเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจดูเขาเกิดและดูเขาหายให้จิตก็ได้เห็นพฤติกรรมที่ว่ามันซ่อนเร้นอยู่ในพฤติกรรมต่างๆที่เขามักจะเอาไปปรุงแต่งให้เหตุผลหรือบางครั้งร่างกายที่มันไม่สบายเจ็บมันปวดมันไม่สบายจากการประรบความเพียรเยอะๆเนี่ยเขาก็จะให้เหตุผลใหม่มันจะตายแล้วนะจะป่วยแล้วนะไม่สบายแล้วนะพักเถอะมันตึงเกินไปแล้วนะสารพัดที่เขาจะให้เหตุผลในการที่จะปฏิเสธที่เกิดอารมณ์ปฏิฆะต่างจากตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมารับอารมณ์ใหม่ๆที่มันอบอุ่นในผ้าห่มแต่พอตอนสายๆที่เกิดความร้อนความอะไรมากมายมันก็จะเกิดอาการลักษณะภายในนำไปปรุงแต่งให้เกิดการปฏิฆะอึดอัดขัดเคืองไม่อยากทำเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจมันอ๋อมันมีวิธีอย่างนี้เราก็ดูลักษณะอาการและลักษณะภายในเขาเกิดแบบไหนเขาก็ดับแบบนั้นเราไม่ต้องเอากายกรรมกับวจีกรรมหรือมโนกรรมไปร่วมดีใจเสียใจกับเขาแต่อาการดีใจเสียใจนั้นเป็นอาการและลักษณะของอารมณ์ภายในแล้วก็ดูมันเกิดแล้วดับเฉยๆบ่อยๆนี่เขาเรียกว่าให้ดูว่าเกิดแบบไหนดับแบบนั้นพอใจเกิดพอใจก็ดับด้วยตัวเองไม่ต้องไปสนองต่อความพอใจนั้นแล้วดับไม่พอใจเกิดไม่พอใจก็ดับเองไม่ต้องเอากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปสนองต่อฝึกดูเขาเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆถ้าเราฝึกดูได้อย่างเงี้ยจิตเราจะเริ่มแยกตัวเองออกมากำลังของธาตุรู้ก็จะมีเพิ่มขึ้นในการเฝ้ารู้เฝ้าดูความเป็นแบบเนี้ยเกิดแบบไหนดับแบบนั้นบางครั้งมันเกิดแบบสั้นก็ได้ยาวก็ได้เราดูไปเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรอให้สิ่งนั้นดับแต่เราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องหนีแล้วก็ดูตัวอื่นไปที่มันเกิดแล้วก็หายเกิดแล้วก็หายฝึกซ้อมให้จิตก็คุ้นชินมุมมองแบบนี้อยู่ตลอดเวลานี่เป็นรูปแบบภายในคอร์สนี้ฉะนั้นก็ให้เราฝึกให้เยอะขึ้นนะฝึกมองแบบนี้คุณจะนั่งเฉยๆคุณก็ดูแบบเนี้ยคุณจะเดินจงกรมคุณก็ดูแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามยิ่งเรื่องข้างในนี่นะถ้าเราเดินอยู่เนี่ยเขาจะมาแบบไหนก็ตามเราไม่ไปทำตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเขามาแล้วก็หายไปมาแบบไหนก็หายไปแบบนั้นนะมาด้วยวิธีใดเขาก็สลายตัวด้วยวิธีนั้นของเขาเองแต่เราไม่ฝึกอย่างนี้เราจะวุ่นวายในการสนองตอบให้มันสนองตอบอารมณ์นั้นจนจบแล้วอารมณ์นั้นจะดับไปอันนี้เป็นการสร้างวิบากของจิตที่ไม่ดีแต่เราสร้างวิบากของจิตใหม่
ที่ดีคือเฝ้าดูเขาเกิดแล้วก็สลายตัวอยู่เสมอเสมออย่างเงี้ยบ่อยๆจังการบ้านวันนี้ฝึกลองฝึกดูนะว่าเกิดแบบไหนดับแบบนั้นเกิดที่ไหนดับที่นั่นและภาวะดับเนี่ยมันอาจจะมีเกิดขึ้นยาวๆแต่ในยาวนะมีการดับสั้นๆอยู่ที่อาจจะเกิดแบบสั้นๆดับไปเลยเราก็ดูทั้งสองอย่างมันเสียงนกอ่ะมันไม่หายสักทีมันก็ร้องเข้ามาอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ในจังหวะที่มันหายไปเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งนั่นแหละให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดแล้วก็ดับในระยะสั้นๆจนกว่าสิ่งนั้นจะเลิกแม้เสียงที่อาตมากำลังพูดอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดยาวแต่ในการเกิดยาวก็มีการดับสั้นๆหรือมันเสียงเมื่อคืนที่เราได้ยินเนี่ยเสียงอึกทึกคึกโครมทั้งหลายทั้งปวงในการเกิดยาวๆก็มันก็มีภาวะที่เกิดดับสั้นๆซ่อนอยู่เราลองฝึกให้จิตเขาว่าหัดดูแบบนี้ให้ธาตุรู้นะถวายความรู้ให้แก่ธาตุรู้เราเองรู้แบบนี้เยอะๆที่บางครั้งรู้ด้วยการใช้ความคิดช่วยชี้เป้าช่วยชี้เป้าอันนี้มาแล้วดูซิว่ามันจะเกิดดับยังไงหรือใช้อาการและลักษณะของมันช่วยได้ทั้งสองอย่างแต่ก็ใช้ความคิดช่วยเนี่ยพยายามให้มีอาการนั้นและลักษณะสิ่งนั้นประกอบอยู่ด้วยอย่างเราจะใช้ความคิดช่วยว่าดูเสียงนกเสียงนี้เกิดดับสิแล้วก็เฝ้าดูแบบนั้นเขาจะบอกนั่นน่ะเห็นไหมมันเกิดแล้วก็หายไปเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งเพราะบางครั้งนะถ้าเราใช้อาการและลักษณะที่มันดับโดยตรงบางครั้งเราไม่เคยฝึกมันมันก็จะเบลอเผลอเผลอเพลินเพลินไปแต่ถ้าเราหัดแบบนี้มันจะดีขึ้นช่วงนี้ลองตั้งใจนะไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดๆก็ตามให้สังเกตพฤติกรรมเกิดที่ไหนดับที่นั่นเกิดลักษณะไหนดับลักษณะนั้นแบบยาวในยาวมีสั้นในสั้นมียาวให้มันเจริญอารมณ์นี้ให้เยอะๆแล้วการไม่ทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เขาแสดงตัวตนและลักษณะแบบนี้อยู่แล้วก็ให้เจริญภาวนาในการลึกถึงเป้าหมายที่เราจะต้องดูการเกิดและดับในทุกสรรพสิ่งเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสักการะบูชาธาตุพุทธะหรือธาตุรู้ในตัวเราให้ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เราจะไม่เลือกว่าจะเป็นเกิดแบบไหนก็ได้หรือเกิดที่ไหนก็ได้แต่มันดับลงเหมือนกันเกิดแล้วดับเหมือนกันทำให้จิตมันมีอารมณ์นี้ให้มากรับรู้อารมณ์นี้ให้เยอะขึ้นนี่เป็นรูปแบบภายในของการเรียนรู้เรื่องการสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทำให้มากๆเจริญพร